ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะครับออกมาซื้อผักเพื่อมาที่นี่จะจองตั๋วเมื่อวานโทรมาถามเขาวันนี้เต็มแต่พรุ่งนี้ว่างแต่ว่าต้องมาจองด้วยตัวเองคือที่นี่Tienen tiempo unos 5 minutos. Sí, sí, podemos esperar. So would we can just wait outside and then once food has been go outside. People, está bien. Sí, esperamos. Bueno, yo creo que es mejor afuera. เขายังยุ่งๆอยู่เขาบอกว่ามีทัวร์ที่จะไปตอนเช้าเขาอยากจะเคลียร์นี้ก่อนแล้วก็ยกเข้าไปคุยน่าจะเป็นเรือลำนี้ที่เขาจะพาไปไปจะถอยลงไปนู้นคนกลุ่มนั้นก็เตรียมตัวไปพรุ่งนี้เราจะมาแบบนี้แหละตอนเช้าแล้วก็ไปทั้งวันมีหลายทริปหลายแบบมีแบบแค่ของเราจอง2 อันเหมือนกับทั้งเช้าทั้งบ่ายรถบัสเยอะมากเลยว่ะคันจะใหญ่แบบนี้นะแต่ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับที่กรุงเทพแต่ดูดิดูขนาดเพราะนี่คือเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นใหญ่แล้วนะสำหรับเม็กซิโกที่เจริญมากแล้วนี่คือเจริญแล้วต้องจำไว้เลยเพราะมันคือแบบอยู่ในอดีตโรงเรียนผมชอบมากเลยนะเป็นแบบโรงเรียนที่มันยังเป็นแบบโรงเรียนกินออกมาข้างนอกก็รู้สึกแบบว่ามันวุ่นวายก็พอเข้าใจนะขัดสนานกับชีวิตความเป็นจริงอะไรเงี้ยความวุ่นวายกับความสงบแต่เราก็คือมนุษย์นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยังคงต้องวุ่นวายต่อไป เราเลือกได้แต่แล้วแต่คนจะเลือกอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้มันกำลังจะ5 โมงควรจะเดินไปที่จริงครับตอนนี้คนก็เหมือนจะเริ่มเข้ามาบ้างที่นี่เพื่อที่จะมาทำกิจกรรมทางศาสนาผมคิดว่านะเพราะที่คนนับถือศาสนาคริสต์ผมก็ไม่เคยรู้อะไรมากเรามาอยู่หน้าจิมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชาร์กจิมที่เรียกว่าอย่างนั้นแต่ผมคิดว่านะไม่มีวี่แววที่จะเปิดว่ะถึงแม้ว่าป้ายเขาจะบอกว่า5 โมงเย็นก็ตามเฮ้ยโอ้โหผมเดินผ่านมาเพิ่งเห็นอะไรที่มันเป็นตะการตานิดหนึ่งเว้ยเซียร์สมาเปิดทางนี้ด้วยว้าวเซียร์สเปิดทางนี้ด้วยไหมดูรูปภาพตรงกำแพงนั้นซะก่อนดินี่คือร้านกาแฟเฮ้ยรถคันนี้เจ๋งกันนะซอยนี้ได้เหมือนกันนะสเก็ตอยู่นั้นร้านเบียร์ผมอยู่นู้นแล้วผมจะบอกว่า มันปิดตอนนี้ยังปิดอยู่ผมคิดว่ามันจะเปิดมาเป็นคู่ทุกคนเลยตายเลย1 2 3 คู่ 4 คู่ 5 คู่จะบอกว่ามันจะมีกี่ครั้งในชีวิตนี้นะที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป๊ะจริงมันไม่ได้เหตุการณ์มันเป็นเมฆแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบพอดีมากๆเลยกับมุมนี้ดูดิพระอาทิตย์ตกนั้นมีเมฆอย่างนั้นแล้วมีเรืออย่างนั้นลงน้ำแบบนี้ให้ผมว่าไงอ่ะให้ผมว่ายังไงอ่ะเขามีเบียร์จากอเมริกาด้วยนะจากเท็กซัสก็มีอันนี้ NL คืออะไรผมไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะมาจากอเมริกาอันนี้เป็นเตกิล่ากับเบียร์95ขวดใหญ่อันนี้ของที่นี่มันก็เขาเขียนว่าไม่3 ดาวออลาปัสมี5 ดาวเห็นไหมแต่ผมสั่งมานี่ก็เป็น5 ดาวอันนี้ชื่อว่านี้ is Pasocha อะไรสักอย่างอันนี้คือแบบว่าบอกทุกอย่างเลยครับมันเป็นแบบเป็นระบบมากดูทำดีมากนะเม็กซิโกบอกถึงว่ามีส่วนประกอบอะไรมากด้วย